ในสถานที่แห่งหนึ่งลึกเข้าไปในหมู่บ้านวาเดโลบอสกลุ่มสาวกลัทธิลอสอิลูมินาดอสล้อมรอบหญิงสาวที่มีสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์พวกมันเตรียมที่จะบูชายันเธอบนแท่นบูชาพร้อมสวดมนต์และอ้อนวอนผู้หญิงคนนั้นถูกบังคับให้ขึ้นไปบนแท่นบูชาหินซึ่งมีสาวกคนหนึ่งประหารชีวิตเธอปล่อยให้เลือดของเธอซึมเข้าไปในสัญลักษณ์ของลัทธิประหลาดนี้6ปีก่อนหน้านั้นได้เกิดเหตุการณ์การทำลายล้างเมืองและคูนซิตี้หนึ่งในผู้รอดชีวิตคือลีออนสกอตต์เคนเนดีเล่าถึงประสบการณ์ในช่วงที่เกิดการระบาดอย่างกว้างขวางในเมืองตอนที่เป็นตำรวจมือใหม่เขานึกถึงวันนั้นว่าเป็นการเสียชีวิตของตำรวจในตัวเขาและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตจำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้นตามความพยายามในการฆ่าเชื้อของรัฐบาลโดยกล่าวโทษอัมเบร่าและอาวุธชีวภาพBOW หลังจากนั้นลีออนถูกบังคับให้เป็นตัวแทนรัฐบาลและเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการลับสุดยอดเขาอดทนต่อการฝึกฝนอันแสนทรหดและมีส่วนร่วมในภารกิจการลงโทษฝึกฝนทักษะในการจัดการอาวุธและการต่อสู้ระยะประชิดภายใต้การแนะนำของพันตรีแจ็คคราวเซอร์ในปี2004ลีออนถูกส่งไปยังวันเดโลบอสหมู่บ้านบนภูเขาอันห่างไกลในสเปนหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐได้รับข่าวกรองที่น่าเชื่อถือว่าแอชลีย์เกรแฮมซึ่งมีชื่อรหัสว่าเบบี้อีเกิลและเป็นลูกสาวของประธานาธิบดีเกรแฮมที่ถูกลักพาตัวไปถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายในพื้นที่ดังกล่าวลีออนร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น2คนจากตำรวจท้องถิ่นเพื่อช่วยในการค้นหาระหว่างนั่งรถเจ้าหน้าที่มาริโอเฟอร์นันเดสคาสติโยแจ้งให้ลีออนทราบเกี่ยวกับการหายตัวไปบ่อยครั้งในภูมิภาคนี้รวมถึงกลุ่มนักเดินป่าที่หายตัวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเมื่อไปถึงสถานที่ห่างไกลเจ้าหน้าที่กัสตาโยเกิดปวดฉี่จึงขอตัวเข้าไปในป่าแต่ก็ได้ยินเสียงแปลกๆเข้าไปอีกเขาจึงตัดสินใจตรวจสอบแหล่งที่มาของเสียงด้วยความกังวลว่ากัสตาโยไม่กลับมาสักทีลีออนจึงออกไปตามหาเจ้าหน้าที่กัสตาโยขณะที่เจ้าหน้าที่อีกคนยังคงรออยู่ในรถตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยโคลนและการนองเลือดของกัสตาโยลีออนได้พบกับบ้านพักในพรานเก่าแก่ที่สุดโทรมภายในบ้านพักเขาสำรวจบริเวณโดยรอบและพบกับผู้อยู่อาศัยซึ่งมีพฤติกรรมแปลกๆพึมพำกับตัวเองลีออนถามชายคนนั้นเป็นภาษาสเปนว่าเห็นเจ้าหน้าที่ที่หายไปบ้างไหมแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบขณะตรวจดูห้องเขาสังเกตเห็นบัตรประจำตัวตำรวจเปื้อนเลือดของเจ้าหน้าที่กัสตาโยและจู่ๆก็ถูกชายที่ดูเหมือนจะวิกลจริตโจมตีทันทีแม้จะหลบการโจมตีได้อย่างหวุดหวิดแต่ลีออนก็ทำให้ชายคนนั้นคอหักตายโดยไม่ตั้งใจเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องของเจ้าหน้าที่กัสตาโยลีออนก็เดินตามเสียงไปยังห้องใต้ดินแล้วก็ค้นพบศพที่ขาดวิ่นของเจ้าหน้าที่และได้ยินสัญญาณขอความช่วยเหลือที่เล็ดลอดออกมาจากวิทยุก่อนที่การส่งสัญญาณจะผิดเพี้ยนไปในห้องใต้ดินลีออนได้ยินเสียงกระทันหันจากชั้นบนและพบกับนายพรานคนเดิมที่คอหักเดินเข้ามาหาลีออนด้วยหนวดที่งอกออกมาจากบาดแผลลีออนก็ยิงชายคนนั้นตายเมื่อกลับมาที่ส่วนหลักของบ้านลีออนก็พบกับกลุ่มคนอื่นเขาจึงไปซ่อนตัวอยู่ในอีกห้องนึงในห้องนี้ลีออนพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าแอชลีย์ถูกขังอยู่ในทะเลสาบลาโก้บริเวณทะเลสาบของวันเดโลบอสลีออนติดต่ออิงกริดฮันนิแกนเจ้าหน้าที่สนับสนุนของหน่วยงานเพื่อแจ้งให้เธอทราบเกี่ยวกับการค้นพบนี้myself out ด้วยความเป็นผู้นำลีออนหลบเลี่ยงผู้ไล่ตามโดยการกระโดดออกไปนอกหน้าต่างและเดินลึกเข้าไปในจัตุรัสของหมู่บ้านที่นั่นเขาได้เห็นพฤติกรรมเผาเจ้าหน้าที่คนทั้งเป็นโดยพวกชาวบ้าน Shit.
ในมิชาลีออนก็พบว่าตัวเองถูกรายล้อมไปด้วยชาวบ้านในวันเดโลบอสลีออนจึงไปหลบภัยในบ้านใกล้เคียงซึ่งชาวบ้านผู้คลั่งไคล้และไอ้ตัวเลื่อยไฟฟ้าที่เอากระสอบคลุมหัวมันก็บุกเข้ามาอย่างรวดเร็วลีออนต้องพยายามซื้อเวลาให้ตัวเองได้เพียงพอจนกระทั่งเสียงระฆังโบสถ์ดังขึ้นลากัมบานทำให้ชาวบ้านจังงังวางอาวุธลงและถอยกลับไปที่ศาลากลางภายนอกลีออนยืนงงกับการกระทำของชาวบ้านและรู้สึกสับสนกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปฮันนี่แกงก็ติดต่อมาเธอแจ้งเส้นทางไปทะเลสาบให้ลีออนมันอยู่ใกล้กับกังหันลมขนาดใหญ่ตามเส้นทางลีออนถูกโจมตีโดยชาวไร่จำนวนมากและการ์นาโดที่ดุร้ายสวมหัววัวเมื่อไปถึงที่หมายลีออนได้ยินเสียงกระแทกและพบว่าการ์นาโดคนหนึ่งกำลังตองตะปูไม้ไว้กับประตูห้องใต้ดินลีออนจึงถอดกระดานออกแล้วเข้าไปในห้องใต้ดินเขาพบชายคนหนึ่งที่ถูกจับตัวดิ้นอยู่ในถุงใส่ศพลีออนช่วยชายคนนั้นเขาแนะนำตัวเองว่าชื่อลุยส์เซราแต่ความพยายามช่วยเหลือนี้ก็ถูกผัดขวางด้วยปิโตเรสเมนเดสหัวหน้าหมู่บ้านในท้องถิ่นเมนเดสปลดอาวุธลีออนและโยนเขาข้ามห้องไปทำให้ลีออนหมดสติเมนเดสก็เข้ามาใกล้และฉีดไข่ของลาสปราก้าให้กับลีออนแล้วตอนนี้ก็จบลง